วันนี้มากินร้านมาซารุตู้เอ็นซูชิบุฟเฟ่ต์แล้วเราจะกินเท่าไหร่ครับ588มันไม่มีเนื้อครับเลยจะเอา688ทำไมถึงมีการขายเนื้อ I love beefคนนี้ชื่อปุ๊กครับชื่อโดนชื่อวินครับชื่อแชงชื่ออันครับชื่อช็อปปิ้งผมชื่อภูมินะครับครับผมเจอกันเอามาคิวว่าอย่างหนึ่งสองสามแปดแล้วหนึ่งของอะไรงั้นกูเอาสองเอาปลาไหลวะปลาไหลต้องนี่รีบก็ตอนนี้ก็กำลังรออาหารA few moments later. ไฮมากิครับไข่กุ้งครับโอ้กิโลกันเนื้อนะอะไรกันญี่ปุ่นอันนี้ใหม่นะครับแซลมอนซาชิมินะครับเนื้อซาบะนะครับน่ากินมากเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวให้แต่ละอย่างครับผมยังไงนะหวานมากครับมันป้าครับใช่ครับแล้วตอนนี้ไม่ต้องจิ้มครับผมเชื่อมั่นในคุณภาพสบายมันจะมีอุณหภูมิของไฟด้วยเป็นไงครับก็อร่อยดีมันมันครับหน้าอะไรเท่าไหร่อ่ะอร่อยจนพูดไม่ออกครับอร่อยครับก็หิวครับก็สอยกินปูนากินแล้วกินวาซาบิกินครับกินครับจิ้มอะไรดูชิทูน่าหอยเชลตอนเมนไตโกะหอยลอดดูชิทูน่าหอยเชลช้อนเมนไตโกะอร่อยไหมครับน้ำตาดีนะครับดมกินน้ำตาต้องเป็นไตโกะนุ่มมากยังไงนุ่มมากอร่อยครับมาคือบ้านแม่เลยครับแต่ต้องกินเป็นไงครับครับนี่ต้องมาเปิดครับ A few moments later ก็ถาดที่50แล้วครับอันนี้อะไรครับเนื้อลายมะพร้าวครับนุ่มมากครับอะไรเนื้อA few moments later. ปลาเก๋าครับอุ้ยอันนี้กุ้งเทมปุระนะครับจับตาดูนี่ครับน้ำกรอบนอกนุ่มในอันนี้ให้แล้วอันนี้คืออะไรครับเป็ดลงไปมาครับดีน้ำอ้าวสื่อหม้อครับอ้าวแซลมอนแซลมอนมายองเนสอร่อยมากผมเก็บกินได้แล้วปลาไหลเลยอร่อยครับเจ้าเป็นยังไงเป็นเผ็ดยาวอ่ะเรื่องนี้ว่ะว้าวติดบล็อกเกอร์เลยไหมอร่อยหลายลงคอเลยวะว้าวหวานเข้ามาแล้วตอนนี้ก็เริ่มหายกันไปแล้ว
few moments later รอบที่4อันนี้เหลือน้อยหน่อยเพราะว่าการที่ทีมแล้วการที่150พร้อมด้วยซาชิมิแซลมอนกับทูน่าเดิมครับเต็มไม่สั่งเอ้าของหวานกันแล้วน่ากินมากเลยนี่นะคะมัทฉะอร่อยปะอันนี้เป็นวอฟเฟิลอร่อยเยอะหน่อยอร่อยไม่ใช่ไม่ใช่มุกเดิมมีกระพงละสตรอเบอรี่กับเค้กครับมีบานาน่าด้วยสตรอเบอรี่เชอร์เบิร์ตนะของร้านเลยคนสุดท้ายเนี่ยครับเราเป็นโต๊ะสุดท้ายร้านครับก็VIPหน่อยนะครับก็ทีมก็จองไว้ยาวๆเช็คที่ไหนก็ไหนวันนี้ก็ทั้งหมดครับ5,500โล่งเลยอะไรโล่งกระเป๋าตังค์หรือท้อง What รับบัตรเองA few moments later ตอนนี้นะฮะเรากินกันเสร็จแล้วแต่ไม่มีตังค์จ่ายต้องไปกดตังค์นะเพราะว่าบัตรเครดิตมันนับเพิ่มเท่าไหร่นะคนละ30บาทกินกันจนหน้าปิดอะฮะเดี๋ยวไปกดตังค์กันดีกว่าตามเพราะเขาตามไปนะเดี๋ยวมันจะตกใจอะไรมึงเนี่ยครับเข้าผิดเวลาแล้วตอนนี้มันสี่ทุ่มกว่าแล้วตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องนะเพิ่งมาครับท่านดีตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะทางก็ปิดว้าวตอนนี้เรากำลังพาไปไหนไม่รู้ไปไหน